ตายแล้วไปไหนยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจมันจนถึงทุกวันนี้ซึ่งยังมีผู้คนจำนวนมากที่ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่ดังจะเห็นได้จากการที่มีบทความตีพิมพ์ตามหนังสือต่างๆออกมาวางจำหน่ายมากมายอีกทั้งยังมีข่าวคราวทางความคิดที่ต่างกันไปหลายแง่หลายมุมแต่ก็ยังไม่มีใครหาข้อสรุปหรือเหตุผลมาอ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ต่อไปนี้เราจะนำท่านไปพบกับคำตอบและเหตุผลของคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนโดยเราจะนำท่านไปพบกับนายเดชฤทธิ์อิ่นอ้อยชายผู้หนึ่งซึ่งเขาได้ตายไปแล้วและได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเขาระลึกชาติเก่าได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนและเขาก็ได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่านายชลีชินวันเกิดอยู่บาดหาดตำบลปอกอำเภอบึงบูรวันที่11เป็นวันอยู่ประมาณ16-17ปีเป็นบ่าวมีเพื่อนมาชวนหาไปทำความพอดีคือเวลากลัวจับควายชาติก่อนเขามีชื่อว่านายจันดีจินาวันเกิดอยู่บ้านหาดตำบลเปาะอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยชกันได้มีเพื่อนมาชวนไปทำสิ่งไม่ดีคือการขโมยวัวขโมยควายตอนนั้นเขามีความหาญกล้าไม่กลัวใครด้วยความหลงเชื่อคำพูดเพื่อนเขาเลยอยากลองทำดูแล้วเขากับเพื่อนก็ได้ออกขโมยวัวควายชาวบ้านเรื่อยมาจนเพื่อนๆ นับถือให้เป็นหัวหน้าใหญ่มีเพื่อนอยู่รอบกายหลายคนทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่มีใครกล้ามาลบหลู่เขาเป็นโจรอยู่ประมาณ10กว่าปีเขาก็รู้สึกว่าตนได้ทำบาปไว้มากจึงได้ไปบำเพ็ญศีลที่วัดอยู่ที่วัดประมาณ3ปีในช่วงที่บำเพ็ญศีล นั้นเขาได้ช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านเสียวเก่าอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเขาก็ได้กลับมาเยี่ยมลูกเมียและคิดจะเลิกขโมยวัวควายในคืนวันที่25สิงหาคม2528นายจันดีรู้สึกร้อนทั้งกายและใจจนนอนไม่หลับแกนอนดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่บนที่นอนตรงเฉลียงหน้าบ้านจนค่อนคืนก็นอนไม่หลับพอถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนก็มีเพื่อนโจรเก่า6คนมาหาโดยมาชวนไปกินเนื้อควายซึ่งเพื่อนเหล่านั้นบอกว่าไปขโมยควายมาจากบ้านไกลจะเอามาฆ่าที่หนองตาลาวจึงมาชวนนายจันดีเพื่อนเก่าไปกินเนื้อด้วยกันเมื่อนายจันดีเห็นเพื่อนมาชวนก็ไม่เฉลียวใจว่าจะมีเหตุร้ายอันใดเกิดขึ้นเพราะเพื่อนทั้ง6คนก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนรักกันทั้งนั้นนายจันดีจึงไปตามคำชักชวนของเพื่อนโดยไม่ได้บอกนางเผือผู้เป็นภรรยาให้ทราบเมื่อเดินทางไปถึงหนองตาลาวนายจันดีและเพื่อนก็ได้นั่งดื่มสุราและได้พูดคุยกันในวันนั้นเองที่นายจันดีถูกเพื่อนทำร้ายโดยไม่รู้สาเหตุพวกเพื่อนทั้ง6คนช่วยกันรุมทำร้ายนายจันดีด้วยการชกต่อยทุบตีด้วยท่อนไม้และฟันแทงด้วยมีดแต่ฟันแทงไม่เข้าเพื่อนอีกคนหนึ่งใช้ปืนยิงปืนก็ยิงไม่ออกเนื่องจากนายจันดีเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมคุ้มกันพวกเพื่อนที่รุมทำร้ายจึงคิดขึ้นมาได้ว่าการที่จะทำร้ายผู้มีคาถาอาคมจะต้องใช้ชายผ้าถุงมัดมือมัดเท้าเสียก่อนเพื่อทำลายคาถาอาคมที่มีอยู่เขาจึงดึงชายผ้าถุงที่เตรียมมามัดมือมัดเท้ามัดคอและใช้ขวานทุบจากนั้นก็จับนายจันดียัดใส่กระสอบแล้วนำไปถ่วงน้ำจากนั้นเดชฤทธิ์ได้นำทีมงานไปดูสถานที่ที่ตนถูกฆ่าเมื่อชาติที่แล้วพร้อมกับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2กิโลครับมีแนวเห็นอยู่ครับนอนเป็นขวานหรือว่าไม้หน้าสามครับใส่ครับสนบเลยบ่มีจังไหนบ่เขาบ่อยู่เขาบ่เป็นหยังเลยครับเขาเข่าไว้เลยครับเขาอีก3 4คนก็จับเลยมาคุบเลยครับอยู่เลยบ่บอกผมดินครับอีกคนนึงอยู่ที่เรือเราหามีดยังมาแทงแทงเขาก็เขาบอกครับเป็นเอามีดเราบอกเขาแล้วมันก็เอาปืนมาครับเลยปืนมันยิงผมแบบนี้แล้วยิงบอกครับไปถึงสามเหมือนกันก็เลยจับผมโยนลงเลยอีกคนสองคนลงไปดึงผมลงแล้วมีคนนึงถือหลังลงไปครับมัดเชือกแล้วก็ผูกไว้ครับบอกไปน้ำเลยครับเมื่อกี้ฮะเศษใหม่ด้วยยังครับขอนใหญ่ครับมาทับไปครับมันมีร่องรอยยังให้เห็นนะครับเอามาประมาณจะ3-4วันนะครับซึ่งมีคนอบผมอยู่องศาครับ
นื่องจากจันดีเป็นคนรูปร่างใหญ่เขาจึงต้องลากกระสอบที่ใส่จันดีไปตามทางเพื่อนำไปทิ้งที่สระน้ำในระหว่างนั้นจันดียังรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและยังได้ยินเขาพูดกันว่ารีบๆหน่อยเดี๋ยวจะมีคนออกมาเห็นเพราะช่วงนั้นเป็นเวลาที่ชาวบ้านออกมาหากบหาปลาเมื่อไปถึงสระน้ำเขาก็นำเสาไม้ไปตอกใต้น้ำและนำกระสอบที่มีจันดีอยู่ข้างในลงไปผูกมัดกับเสาเพื่อไม่ให้กระสอบลอยขึ้นมาจากนั้นเขาก็หาวัตถุที่มีขนาดใหญ่และหนักมาทับอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 วันจึงมีคนมาพบศพของจันดีและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาจันเป็นไม้คอบานในทุกอย่างแล้วแต่เมียก็โง่นะครับแล้วเมียก็ตัวผมได้รับตัวอย่างเป็นโรคหันเลยครับที่อยู่ที่กามาที่ผมถูกเผาและมียามาบ้านมาบอกแล้วก็เอาคนอื่นไปครับทันใดที่จันดีเสียชีวิตเขาก็ได้เป็นวิญญาณกลับไปที่บ้านเพื่อจะบอกให้เมียรู้ว่าเขาตายแล้วเขาทำทุกอย่างทั้งเคาะฝาบ้านเคาะถ้วยจานและสั่นต้นไม้เพื่อที่จะให้เมียรู้แต่เมียก็ไม่รู้และไม่ได้ยินเสียงจนกระทั่งเวลาผ่านไป 3-4 วันเมื่อมีคนพบศพของจันดีจึงได้มาบอกให้นางเผือทราบและได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาจากนั้นวิญญาณของจันดีก็ไปอยู่ที่กอไผ่ที่ฝั่งหนองตาลาวเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้ววิญญาณของจันดีก็ไปที่เชิงตะกอนที่เผาร่างของเขาณที่นั้นเขาได้พบกับยมบาลผู้ซึ่งแต่งกายสีขาวและถือหอกเป็นอาวุธยมบาลบอกกับจันดีว่าเขาได้ทำความชั่วไว้มากจึงจะไปที่ผานรกแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าจันดีได้ทำความดีอยู่ประมาณ3ปีและยังมีความดีเหลืออยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปนรกจึงได้พาวิญญาณของจันดีไปที่อื่นซึ่งจันดีก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนและจันดีก็ได้พบกับเทวดาในขณะเดียวกันนั้นยมบาลก็ได้หายไปราวกับว่ายมบาลได้นำดวงวิญญาณของจันดีมาส่งให้กับเทวดาเรียบร้อยแล้วและเทวดาก็ได้รับช่วงต่อจากยมบาลพาดวงวิญญาณของจันดีขึ้นไปยังสวรรค์เทวดาได้บอกกับวิญญาณของจันดีว่าเขายังมีความดีอยู่เล็กน้อยถ้าหากมีคนทำพิธีขอก็จะให้ลงไปเกิดได้จากนั้นเทวดาก็บอกกับดวงวิญญาณของจันดีว่าจะให้เขาไปเกิดอยู่ในครอบครัวของนายชูสุขเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้นายชูสุขเหลืองก็คือตาของเดชฤทธิ์จากนั้นทีมงานก็ถามถึงขั้นตอนที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรจันดีเป็นวิญญาณมาจากสวรรค์และมาวนเวียนอยู่บริเวณบ้านที่จะเกิดเพื่อจะหาคนที่ต้องการจะให้มาเกิดเป็นลูกในช่วงเวลานั้นเองจันดีเริ่มจะรู้สึกถึงการที่มีสายลมมากระทบผ่านผิวซึ่งในช่วงที่เป็นวิญญาณก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้ถึงสัมผัสนี้เลยและจะเป็นเวลาที่เขาสามารถเข้าไปเกิดในท้องแม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้าตรู่ในขณะที่แม่ดื่มน้ำเข้าไปและเขารู้สึกว่าเขาเข้าไปเกิดโดยได้อาศัยเข้าไปพร้อมกับน้ำที่แม่ดื่มจากนั้นทีมงานได้ถามถึงความสามารถพิเศษที่ทำให้เดชฤทธิ์สามารถระลึกชาติได้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบัดนี้อยากถามแน่อยู่อยากถามอยู่หม่องหนึ่งว่าอันที่ว่าจำสาติมันในทางวิญญาณโลกวิญญาณนี่เพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นมีพ่อผูกมัดจังไรเฮ็ดจังไรจังจำสัตว์ได้เป็นมีอย่างให้แม่จังมาจำสัตว์ได้ทุกคนสิจำบ่ได้เด้แต่เจ้าจำได้น่ะถือว่าพิเศษถือว่าพิเศษล่ะคันบ่พิเศษจำบ่ได้หรอกเป็นเพื่อสมมุติเป็นแม่อสวรรค์วิญญาณร้อยไปเป็นมีผลไม้ชิ้นนึงครับไอ้คนทุกคนกินไปรับประทานครับในบ่อหน่วยมันในบ่อกะว่าไงบ่อบอกให้ใหญ่ครับประมาณลูกบาทแล้วครับกินจนอิ่มบอกครับพลเม็ดครับทำไมเขาดื่มความเขาทำมาครับแต่ผมคือผมตายแล้วผมบอกอยากกินอย่างเลยครับมันนี่เขาบังคับเขาบังคับให้อาปากบอกเขาบังคับให้อาปากบอกเรื่องใช่ครับให้อาปากทุกคนเลยครับเขามาตรวจครับเขามาตรวจดีกว่านึงมันนี่เฮ็ดจะได้จังมันบ่ได้คือลงบัดมันอยู่ไตลิ้นครับโอ้มันอยู่ไตลิ้นมันนี่บ่อยากมันมาหอดใส่จังได๋เอา
เอาถิ่นบ้านนี้บ้านมันตัวเส้นแล้วเป็นเดินหนีครับเดินหนีเป็นหันหน้าไปครับผมก็ออกมาแล้วก็ฝันเลยครับเดชฤทธิ์ได้เล่าว่าก่อนที่จะลงมาเกิดนั้นเทวดาได้นำผลไม้ชนิดหนึ่งมาให้รับประทานและเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรซึ่งมีขนาดเท่ากับผลลูกว่าและคนที่จะมาเกิดทุกคนต้องรับประทานโดยต้องอ้าปากและเทวดาจะเป็นผู้ป้อนแต่ในเวลานั้นเขาไม่รู้สึกหิวและไม่อยากจะรับประทานจึงได้อมไว้ใต้ลิ้นเมื่อเทวดามาตรวจว่าได้รับประทานลงไปหรือยังก็ไม่พบเมื่อเทวดาไปแล้วเขาก็ได้ขายผลไม้นั้นออกมาและโยนทิ้งไปเดชฤทธิ์คิดว่าคงเป็นเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้เขาระลึกชาติได้ชัดเจนและละเอียดจนถึงทุกวันนี้ที่คนจะงานเลยพวกเจ็ดปีค่ะว่ามีหลวงของเขาจะเกิดโรงพยาบาลได้กับไปไหมไปหาหมอไม่ว่าได้กับไปหมอเขาว่าถือญาติหลวงกับไปก็ได้ปานอาจารย์มันมาสั่งโบที่วันนี้ปานจะเลื่อนท่าผู้พันวาขอหลวงได้ก็เลยส่วนแม่ก็ไปพาไปขอหลวงไปรอกบัวถามครูเขาเพี้ยนเหลี่ยมมาแล้วเพื่อน12บาทขาขาวันก็ไปขอจากหลวงพ่อขอเสื้อที่หนึ่งหลวงพ่อบอกว่าขอบ่ได้หรอกนั่งเนี่ยไม่อยากเป็นลูกเพราะน่าเบื่อหรอกมันก็ว่าขอให้ยิงแม่หลวงพ่อฉันขอเสื้อที่สองก็บ่ได้บันขอเสื้อที่สามมันนั่งว่าวยังกับหูกันตัวบาลีกับว่าวน้ำเพลินอยู่ฉันผ้าว่าวบันฉันว่าอะไรคนใต้หูมาเกิดจากว่าวคนนั้นจะดื้อเด้อคนนั้นเขาจะเจ็บปีนี่จะเศร้าดื้อมาเขาจะหาเงินใหม่จะใส่แบบหน้าบ้านหนองแคนบ้านเลขที่14หมู่ที่10ตำบลเสียวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน3ขาประมาณ5กิโลเมตรบ้านเลขที่14นี้เป็นบ้านของนายอุทัยอินอ้อยมีภรรยาชื่อนางประหยัดอินอ้อยทั้ง2คนมีบุตรด้วยกัน3คนนางประหยัดเล่าว่าได้แต่งงานเมื่อปีพ.ศ.2523และอยู่ด้วยกันมา6ปีนางประหยัดก็ยังไม่มีบุตรจึงคิดว่าหมดหวังเสียแล้วเมื่อมีคนเล่าว่าหลวงพ่อที่วัดป่าเจริญธรรมซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านก่อนนี้หลวงพ่อท่านอยู่สกลนครแต่พรรษานี้หลวงพ่อได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเจริญธรรมเขาเล่าว่าหลวงพ่อทำพิธีขอลูกให้แก่ผู้ที่ต้องการจะมีลูกได้นางประหยัดพร้อมทั้งสามีจึงได้ไปขอให้หลวงพ่อท่านช่วยทำพิธีขอลูกให้โดยได้เตรียมดอกบัว3คู่เทียน1เล่มผ้าขาว1วาพร้อมค่าบูชาครู12บาทเมื่อไปถึงหลวงพ่อท่านก็บอกว่ายังไม่อยากขอลูกให้เพราะท่านรู้สึกเบื่อแล้วนางประหยัดและสามีจึงเดินทางกลับแต่ก็ได้เดินทางไปขอลูกกับหลวงพ่ออีกจนครบ3ครั้งและในครั้งที่3นี้ท่านคงเห็นความตั้งใจจริงของคนทั้งสองท่านจึงให้กล่าวภาษาบาลีตามท่านเมื่อกล่าวภาษาบาลีจบท่านก็ถามนางประหยัดว่าถ้าหากมีคนตายโหงมาเกิดจะเอาหรือไม่และหลวงพ่อได้กล่าวต่ออีกว่าคนที่มาเกิดนี้จะดื้อมากแต่เมื่ออายุ17ปีก็จะหยุดดื้อและจะเริ่มหาเงินให้พ่อแม่ใช้จากนั้นหลวงพ่อก็กำชับว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วให้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบูชาที่หัวเตียงทุกวันและก่อนนอนก็ให้กราบเท้าสามีทุกวันถ้าถึงวันพระก็ให้ไปทำบุญที่วัดนางประหยัดได้ปฏิบัติตามหลวงพ่อบอกทุกประการต่อมานางประหยัดก็ฝันว่าขณะที่ตนเดินทางมาจากวัดนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งผิวขาวนุ่งกางเกงตัวเดียวไม่สวมเสื้อขอตามมาอยู่ด้วยนางประหยัดไม่ขัดข้องเด็กชายคนนั้นก็เดินตามมาจนถึงบ้านตกคืนที่2ที่3ก็ฝันเหมือนเดิมอีกแต่คืนที่3นั้นฝันว่าเมื่อเด็กชายคนนั้นตามมาจนถึงบ้านแม่ของนางประหยัดได้พูดว่าได้หลานชายมาอยู่ด้วยแล้วแกดีใจมากจึงเอาฝ้ายมาผูกแขนหลานเอาไว้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ปี2528นั่นเองนางประหยัดก็ตั้งครรภ์เมื่อครบกำหนดก็ได้คลอดโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพ.ศ. 2528
บุตรที่เกิดมาเป็นเด็กชายผิวขาวชื่อเล่นว่าอ๊อฟหอดคืนเพิ่นสิมาเกิดทันทีนิดหน่อยบ่ได้ใส่เสื้อใส่สภาพผ้าจักเพิ่นมาพาแม่ให้ไปนำแม่บ่อยากได้ดอกว่าหอดคืนที่2เพิ่นก็มาอีกก็บ่รับคืนที่3เพิ่นมาไม่ใหญ่ก็แม่ก็พาไปตุ่มเอาคือมาโอ้ลูกชายคือตัวนี้เมื่อเด็กชายเดชฤทธิ์เกิดมาได้9เดือนก็จะไม่กินข้าวจะกินแต่ผลไม้อย่างเดียวและเมื่อเวลาที่เขาร้องไห้ก็จะร้องกว่าเด็กทั่วไปก็คือเด็กทั่วไปจะร้องอูแวอูแวแต่เด็กชายเดชฤทธิ์เขาจะร้องว่าเย็นเย็นเย็นลักษณะพิเศษของเด็กชายเดชฤทธิ์ก็คือเมื่ออายุได้ประมาณ1ขวบก็จะเดินได้โดยไม่ต้องคลานเหมือนเด็กทั่วไปจากนั้นทีมงานของเราได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแก่นเท้าตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อไปสอบถามกับหลวงพ่อสมานโอภาโสถึงเรื่องราวที่นางประหยัดอินอ้อยได้ขอให้ท่านทำพิธีขอลูกให้เมื่อ17ปีที่แล้วซึ่งหลวงพ่อท่านได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าอยากพูดว่าท่านต้องอยากพูดครับผมหมอนี่ก็ได้มาขอจากนี่ตรงๆนี่คือความหมายว่าผู้เมียน่ะแต่งกันงานมากับบ่ได้ลูกบ่ได้ลูกก็เลยในปีนั้นปี2627น่ะก็เรื่องวัดก็เลยไปเฮ็ดบวชอยู่วัดป่าครับพอดีก็ลงเฮ็ดบวชพอดีก็เลยเราก็สิได้ยินว่าเขาเคยมาขอลูกนี่ล่ะในวันที่นางประหยัดได้มาขอลูกนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายจันดีได้นำเงินมาทำบุญที่วัดจำนวน 5,000 บาทซึ่งหลวงพ่อได้ถามนายจันดีว่าเงินที่นำมาทำบุญนี้เป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริตหรือไม่นายจันดีก็ได้ตอบว่าเงินที่ได้มานี้ได้มาจากการขโมยวัวควายหลวงพ่อจึงถามต่ออีกว่าถ้าอย่างนั้นจะเลิกขโมยวัวขโมยควายได้หรือเปล่านายจันดีตอบว่าเลิกไม่ได้หากจะเลิกก็ต้องตายแล้วเกิดใหม่จึงจะเลิกได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นหลวงพ่อจึงหันไปถามนางประหยัดว่าถ้าหากคนตายโหมาเกิดเป็นลูกจะเอาไหมนางประหยัดตอบว่าเอาขอเพียงให้เกิดมาเป็นคนนายจันดีได้ยินเช่นนั้นจึงได้ยิ้มด้วยความตลกและไม่รู้ว่าตนเองกำลังจะชะตาขาดในอีกไม่กี่วันมีเพียงหลวงพ่อเท่านั้นที่รู้และหลวงพ่อก็อยากจะให้นายจันดีเลิกขโมยวัวควายชาวบ้านหลวงพ่อท่านจึงเมตตาและทำพิธีขอลูกให้แก่นางประหยัดจากนั้นทีมงานก็ได้ถามถึงเรื่องของคลังกับหลวงพ่อว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรเราบอกว่าเรื่องคาถานี่คาถาที่ว่าพิศลีพิศลีก็ปืนสักนิดสักนึงไม่ได้กินหรอกพิศลีแต่ว่าเริ่มต้นมันก็ที่เรียนออกมาจากนี่ก็จากเขาห้อยแสงจากเขาสันเขานี่ล่ะเขาสันมันต้องขานี่ล่ะเขาห้อยแสงปากเขียวนี่ล่ะหลวงพ่อได้เล่ากับทีมงานฟังว่าคาถาที่นายจันดีมีอยู่นั้นเขาได้รับเรียนมาจากนายห้อยแสงและนายห้อยเคนซึ่งเป็นพ่อค้าวัวควายรายใหญ่ในสมัยนั้นถึงขนาดที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์คาถาบทนี้ชื่อว่าพิศลีกหลวงพ่อได้การันตีว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาอย่างดีหากใครมีไว้คุ้มกายแล้วต่อให้ใช้ปืนยิงก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้แต่ในปัจจุบันนี้คาถาพิศลีกคงจะสูญสิ้นไปหมดแล้วเพราะเป็นคาถาที่เรียนยากและไม่มีผู้สืบทอดหลวงพ่อท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่นายจันดีต้องมาเป็นโจรว่าปัดบ่ได้อาจารย์สั่งอาจารย์สั่งบอกว่าให้รักมันเลยอดบ่ได้บ่ให้รักบ่ให้ปุ้นพี่น้องกินให้ทำมาสุจริตมันจังพอสิขังไปตลอดแล้วมันจังสิดีไปตลอดได้บัดนี้ไปมามันก็พอมันสิอดบ่ได้เป็นหยังจะคอยอดบ่ได้ก็ได้ถามเราโจรมาลักข้อยผมก่อนว่าอดได้จังไหนซุ่มโจรโจรมาน้องบัวก็ขึ้นตัวว่าซั่นว่ามันเลยไปบ่ไงช่วงที่จันดีเรียนคาถาอาคมอยู่นั้นเขาได้ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ซึ่งอาจารย์สอนให้ปฏิบัติแต่คุณงามความดีและทำอาชีพที่สุจริตในขณะนั้นได้มีโจรมาขโมยวัวควายที่หมู่บ้านของจันดีซึ่งเขาได้รู้ภายหลังว่ากลุ่มโจรนั้นเป็นโจรที่มาจากหมู่บ้านหนองกกเขาจึงต้องการแก้แค้นจึงได้ไปขโมยวัวควายกลับคืนมาทำให้เขาได้ละเมิดข้อปฏิบัติที่เคยให้ไว้กับอาจารย์และจากนั้น
ขาก็ได้เป็นโจรเรื่อยมาหลวงพ่อท่านเคยถามจันดีว่าหากตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่จะประกอบอาชีพอะไรจันดีตอบว่าจะเป็นนักมวยเพราะชาตินี้ชอบเรื่องหมัดมวยและได้ขึ้นชกมวยบ่อยครั้งเมื่อจันดีมาเกิดเป็นเดชฤทธิ์ในชาตินี้หลวงพ่อก็ได้ยินข่าวว่าเดชฤทธิ์ระลึกชาติได้และได้เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบจนปัจจุบันนี้อายุ17ปีแล้วก็ยังคงเรียนหนังสือและชกมวยไปด้วยเหมือนดังที่เคยบอกกับหลวงพ่อไว้เมื่อชาติที่แล้วสำหรับเรื่องราวการเป็นนักมวยของเดชฤทธิ์นั้นทางทีมงานจะได้กล่าวถึงในช่วงหน้าเพราะว่าเขาก็หู้อยู่แล้วว่าเขาเคยมาขออยู่ผู้อื่นเขาก็บอกอยู่หลวงพ่อได้เล่าถึงว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีผู้คนมาขอลูกกับหลวงพ่ออยู่ส่วนมากจะสมหวังได้ลูกกันแต่ก็มีส่วนน้อยที่ไม่ได้ดังหวังสาเหตุมาจากผู้ที่มาขอคนก่อนได้ทำผิดข้อสัญญาที่ให้ไว้โดยสัญญาว่าเมื่อได้ลูกไปแล้วจะทนุถนอมไม่เคี่ยนตีแต่พ่อแม่บางคนก็ยังเคี่ยนตีอยู่ทำให้สวรรค์ไม่อยากส่งคนลงมาเกิดอีกสำหรับเด็กที่ลงมาเกิดนี้จะเป็นเด็กที่ได้รับการสั่งสอนมาดีจากบนสวรรค์โดยข้อที่1คือให้หวังทรัพย์ด้วยตนเองอย่าหวังทรัพย์จากบิดามารดาข้อที่2คือเมื่อครูอาจารย์บิดามารดาหรือใครก็ตามด่าว่าก็ห้ามโกรธและให้นำเหตุผลมาใช้ข้อที่3คือการมีศีล5และรักษาศีล5จากนั้นทีมงานคนหนึ่งได้เหลือไปเห็นภาพของเด็กผู้หญิงซึ่งวางอยู่บริเวณนั้นเราจึงได้สอบถามที่มาที่ไปของภาพเด็กผู้หญิงคนนี้กับหลวงพ่อหลวงพ่ออธิบายว่าเด็กผู้หญิงในภาพนี้เป็นลูกของคนอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเขาได้เดินทางมาขอกับหลวงพ่อในคืนวันเพ็ญ15ค่ำและเป็นวันเข้าพรรษาปัจจุบันเด็กคนนี้อายุได้ 4-5 ขวบและพ่อแม่ของเด็กก็อยากทราบว่าหลวงพ่อยังจะจำเด็กคนนี้ได้หรือเปล่าจึงได้นำภาพถ่ายมาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อยังได้เล่าต่ออีกว่าในยุคปัจจุบันผู้คนเริ่มไม่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเพราะเริ่มเข้าสู่กาลยุคดังนั้นสวรรค์จึงได้ส่งคนลงมาเกิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาและให้เป็นแบบอย่างแก่มวลมนุษย์คนเหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วไปตามเมืองต่างๆเด็กผู้หญิงในภาพนี้ยังสามารถระลึกชาติได้เป็นบางช่วงไม่มากนักแต่ก็มีความสามารถพิเศษคือสามารถหาตัวยาสมุนไพรมารักษาอาการป่วยได้และหลวงพ่อท่านก็ยังเห็นด้วยกับการที่ทีมงานได้นำเรื่องการระลึกชาติมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้เพื่อให้คนรู้ว่าตายไปแล้วไม่ดับศูนย์ผู้คนจะได้รู้จักกลัวบาปกรรมและหันมาปฏิบัติคุณงามความดีกันบ้างและในช่วงนี้เราจะกล่าวถึงลักษณะพิเศษของเดชฤทธิ์ในสมัยที่เขายังเป็นเด็กชายเดชฤทธิ์จากปากของพ่อแม่และครูที่เคยสอนเดชฤทธิ์มาในช่วงประถมศึกษาเมื่อเดชฤทธิ์อายุได้11เดือนก็สามารถพูดได้ชัดเจนและเดินได้ในยามเจ็บป่วยพ่อแม่พาไปหาหมอก็ไม่ทราบสาเหตุว่าป่วยเพราะอะไรแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแล้วอาการเจ็บป่วยของเดชฤทธิ์ก็หายไปเมื่ออายุ2ขวบเขาก็ระลึกชาติได้สามารถอ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้คล่องแคล่วซึ่งได้ทำให้พ่อและแม่ประหลาดใจเพราะเดชฤทธิ์ไม่เคยร่ำเรียนมาก่อนทางทีมงานจึงได้สอบถามเรื่องนี้จากครูประจำชั้นของเดชฤทธิ์ผู้ซึ่งเคยสอนเดชฤทธิ์มาและคุณครูก็ได้บอกกับเราว่าผมสัจจาเจริญศรีเมืองครับอาจารย์สอนระดับจิตโรงเรียนบ้านหนองคูก็เคยสอนเด็กนี้ตั้งแต่ชั้นป.1แล้วก็มาสอนอีกครั้งป.5ป.6รวมเวลาที่สอนเด็กนี้ก็3ปีนะครับเป็นคณิตศาสตร์ด้วยที่เขาจะเด่นกว่าเพื่อนนะสอนปุ๊บก็จะได้ปั๊บทันทีไม่ต้องมาทบทวนไม่ต้องมารอบ2รอบ3แต่ความเด่นของเขาไม่ใช่ภาษาไทยจะเป็นคณิตศาสตร์ที่เขาจะเด่นมากๆเลยครูของเดชฤทธิ์บอกว่าเดชฤทธิ์เก่งและมีความโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์มากส่วนในด้านภาษาไทยนั้นครูสังเกตไม่เห็นเพราะเด็กส่วนใหญ่จะถูกสอนเรื่องการอ่านการเขียนจากผู้ปกครองมาก่อนแล้วในเรื่องคณิตศาสตร์นั้นเดชฤทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มจาก16โรงเรียน
และเขาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ทุกปีคุณครูบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องการระลึกชาติได้ของเดชฤทธิ์มาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเข้ามาบอกเดชฤทธิ์ในห้องเรียนว่าลูกสาวมาหาและได้นำแตงโมมาฝากซึ่งในขณะนั้นเดชฤทธิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จึงทำให้คุณครูตกใจและประหลาดใจมากตอนนั้นที่มาเฉลยก็คือตอนที่ใครนะที่ลูกสาวจะแต่งงานนี่บ้านนี้น่ะไอ้จูน่ะไปเรียกอ้อมลูกสาวแกมาอะไรกันนั้นอยู่ในห้องเรียนน่ะตอนนั้นคือวันแรกที่ครูรู้น่ะครูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าอะไรกันเขาเลยอาจารย์บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยไอ้จูไปเรียกว่าลูกสาวมาหาเอาแตงมาฝากอย่างนั้นน่ะครูก็เพิ่งรู้วันนั้นเองน่ะตอนที่เทอมกว่าแล้วเกือบปีแล้วครูถึงรู้เนี่ยจากนั้นเราได้ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ของเดชฤทธิ์ว่าคุณครูมีความเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่โดยคุณครูได้ให้ความเห็นว่าคือโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมาแต่เดิมอยู่แล้วนะเรื่องทำบุญทำทานอะไรเนี่ยเชื่อยิ่งมาเจอตรงนี้ในกรณีของเดชฤทธิ์นี่ 100% ที่ผมเชื่อเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เจอกันนี่ผมไม่รู้ว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงแต่พอมารู้ทีหลังแล้วก็จะเริ่มมาวิเคราะห์พฤติกรรมของบางอย่างนะอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคยประสบมาตั้งแต่ก่อนน่ะก็จะออกอาการหวาดๆวันๆเนี่ยเช่นมาคุยกับแม่เขาว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่ตัดผมยากที่เราก็ไม่รู้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไอ้เรื่องแต่ผมทำไมมันบอกยากจังเลยคนนี้น่ะเราเป็นครูเราก็ต้องดูแลเรื่องผมน่ะยาวนะตัดนะมันก็จะอีดออดๆอยู่นั่นแหละจนถึงวันนี้เนาะเป็นเรียนศิลปะใหญ่โดนหันมาประจำเรื่องผมอ่ะโรงเรียนก็จะเอากันใจมาเหยผมว่าผมมันยาวเกินที่เขากำหนดน่ะเดชฤทธิ์เป็นคนที่กลัวการตัดผมมากเพราะชาติก่อนเขาเคยถูกลอบทำร้ายจากด้านหลังแถวท้ายทอยฉะนั้นเวลาที่จำเป็นจะต้องตัดผมเขาจึงต้องให้พ่อแม่หรือครูไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อเดชฤทธิ์และแม่ได้ออกจากบ้านไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาโดยก่อนไปนั้นแม่ได้ใช้กุญแจล็อกประตูบ้านไว้หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทั้งสองก็ได้กลับมาที่บ้านแม่ได้พบว่าตนเองได้ทำลูกกุญแจหายระหว่างทางและไม่รู้จะทำเช่นไรในเวลานั้นเองเดชฤทธิ์ก็ได้ใช้มือของเขาจับไปที่แม่กุญแจจากนั้นกุญแจที่ล็อกอยู่ก็ได้หลุดออกอย่างง่ายดายซึ่งทำให้นางประหยัดผู้เป็นแม่ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่เดชฤทธิ์ยังเป็นเด็กอยู่นั้นเขาเกือบถูกเพื่อนเด็กด้วยกันจำนวน6คนรุมทำร้ายแต่นายอุทัยผู้เป็นพ่อได้มาพบเห็นเสียก่อนนายอุทัยบอกกับทีมงานว่าตนได้ไปพบลูกชายตกอยู่ในวงล้อมของเด็ก6คนและในขณะนั้นเดชฤทธิ์ไม่ได้อยู่ในอาการเกรงกลัวแต่อย่างใดเขายังพูดท้าทายว่าเด็กตาดำๆอย่างนี้มึงอย่ามาลองดีกับกูดีกว่ากูอยากให้มีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่ด้วยนายอุทัยกลัวว่าลูกตนจะโดนทำร้ายจึงได้เข้ามาห้ามแล้วพาเดชฤทธิ์กลับบ้านและอีกเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เดชฤทธิ์อายุได้10ปีได้มีชายหนุ่มอายุ20ปีมาหาเรื่องแต่เดชฤทธิ์ก็ไม่กลัวและได้ใช้ไม้ท่อนใหญ่ทำร้ายชายหนุ่มคนนั้นจนถึงกับร้องไห้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่าในร่างกายเล็กๆของเด็กคนหนึ่งนั้นเขามีหัวใจที่เป็นผู้ใหญ่แฝงอยู่ข่าวเรื่องการระลึกชาติได้ของเดชฤทธิ์ก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วการเล่าเรื่องชาติก่อนของเดชฤทธิ์นั้นไม่ได้เล่าเพียง1หรือ2ครั้งเท่านั้นแต่เล่าไปเรื่อยๆเล่าให้เด็กๆฟังบ้างเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังบ้างจึงทำให้นายอุทัยนางประหยัดพ่อแม่ของเดชฤทธิ์เชื่อว่าเดชฤทธิ์นั้นชาติก่อนคือนายจันดีที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงนางประหยัดจึงได้พาเดชฤทธิ์ไปเยี่ยมบ้านของเขาเมื่อชาติที่แล้วซึ่งอยู่หมู่บ้าน3ขาพอไปถึงหมู่บ้าน3ขานางประหยัดต้องลงจูงจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเพราะทางคดเคี้ยวไปในระหว่างบ้านแต่ละหลังจะขี่จักรยานไปก็จะลำบากพอแม่หยุดรถเท่านั้นเดชฤทธิ์ก็กระโดดลงจากรถจักรยานวิ่งนำหน้าแม่ลัดเลาะเข้าทางข้างป่าไผ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับว่าเส้นทางนี้เขาเคยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ไม่ได้ขาดแม่ประหยัดได้จูงจักรยานตามเดชฤทธิ์ไปจนถึงบ้านของป้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของนางเผือผู้เป็นภรรยาแต่ชาติก่อนแม่ประหยัดก็หยุดรถและร้องถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นว่านางเผืออยู่บ้านหลังไหนเดชฤทธิ์ก็บอกแม่ว่า
ไม่ต้องถามเขาหรอกเพราะผมไม่เป็นมิตรกับเขานักเดี๋ยวผมจะพาไปเองเมื่อพูดจบเดชฤทธิ์ก็เดินนำหน้าแม่ไปก่อนจนถึงหัวบันไดบ้านของนางเผือเมื่อเห็นแม่ยังยืนอยู่จึงเรียกแม่ให้ตามไปและบอกแม่ว่าบ้านหลังนี้แหละคือบ้านของผมในชาติที่แล้วส่วนบ้านหลังนั้นไม่ใช่ตอนนั้นนางเผือเจ้าของบ้านนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเห็นเด็กตัวเล็กๆเดินมาจึงได้ถามว่าหนูมาทำอะไรเหรอเดชฤทธิ์ก็ได้เดินเข้าไปจับไหล่ของนางเผือผู้เป็นภรรยาในชาติที่แล้วด้วยความดีใจพร้อมทั้งใช้คำพูดทักทายอย่างคุ้นเคยทำให้สร้างความประหลาดใจให้กับนางเผือเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นลูกสาวคนโตของนางเผือซึ่งกำลังทำกับข้าวอยู่บนบ้านได้ยินเสียงจึงลงมาดูและบอกกับแม่ว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นพ่อของหนูเพราะเคยได้ยินชาวบ้านล่ำลือกันว่ามีเด็กคนหนึ่งสามารถระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนคือนายจันดีซึ่งกลับชาติมาเกิดใหม่ที่หมู่บ้านหนองแคนและอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเรานักจากนั้นเดชฤทธิ์ก็พูดว่าขอเข้าไปดูที่นอนหน่อยนะว่าแล้วเดชฤทธิ์ก็เดินขึ้นบ้านไปทุกคนจึงได้ตามขึ้นไปแล้วพบเดชฤทธิ์นอนขาไขว้ห้างกระดิกเท้าอย่างอารมณ์ดีปากก็พูดว่าที่นอนเรายังเหมือนเดิมอยู่เลยนะมุ้งก็หลังเก่าหมอนฟูกเสื่อผ้าห่มก็อันเก่าและเดชฤทธิ์ก็ลุกขึ้นมานั่งชมนางเผือว่าเราจากไปเกือบ4ปีแม่เผือรักษาไว้ดีจริงๆนะต่อจากนั้นเดชฤทธิ์ก็เดินนับดูกระดานปูพื้นเฉลียงหน้าบ้านเห็นมีเพียง39แผ่นจึงถามนางเผือว่ากระดานพื้นนี้เราซื้อมา40แผ่นหายไปไหน1แผ่นเมื่อลูกสาวได้ยินจึงบอกว่าได้นำไปใช้ทำห้องครัวแล้วเดชฤทธิ์ก็ได้ถามนางเผือว่าผ้าสรงที่เราเคยนุ่งสมัยเป็นนายจันดียังอยู่ไหมนางเผือตอบว่าผ้าสรงนั้นมีอยู่หลายผืนไม่ทราบว่าผืนไหนพ่อจันดีเคยนุ่งเดชฤทธิ์ก็ได้บอกให้นางเผือเอาผ้าสรงเหล่านั้นออกมาให้ดูนางเผือได้ออกมาให้ดู 6-7 ผืนทั้งเก่าและใหม่เดชฤทธิ์ก็เลือกดูเลือกไปเลือกมาก็ได้หยิบเอาผ้าสรงค่อนข้างเก่าขึ้นมา1ผืนแล้วบอกนี่แหละผืนที่เราเคยนุ่งในชาติก่อนแล้วก็ขอผ้าผืนนั้นกลับมาบ้านหนองแคนด้วยซึ่งผ้าสรงผืนนั้นเดชฤทธิ์ได้ใส่อยู่ในระหว่างที่กำลังนั่งให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานเมื่อเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปลูกเมียก็เชื่อและนับถือเพราะเรื่องราวที่เดชฤทธิ์เล่าให้ฟังในสมัยที่เป็นจันดีนั้นสามารถเล่าได้ถูกต้องและละเอียดทุกขั้นทุกตอนทำให้เวลาที่ลูกเมียมีเรื่องร้อนใจก็จะรีบมาปรึกษาและมีอยู่วันหนึ่งมีชายหนุ่มมาขอแต่งงานกับลูกสาวของนางเผือแล้วเดชฤทธิ์ก็มาเพื่อจะเรียกค่าสินสอดจากหนุ่มที่มาขอพร้อมกับให้เหตุผลว่าลูกสาวคนนี้เขาเลี้ยงมากับมือในสมัยที่เขาเป็นจันดีแล้วเดชฤทธิ์ก็เรียกค่าสินสอดเป็นเงิน 100,000 บาทจนทำให้หนุ่มคนนั้นถึงกับต้องนั่งลงไหว้และขอร้องว่าอย่าเอาถึงขนาดนั้นเลยครับพ่อผมมีไม่มากขนาดนั้นเมื่อเดชฤทธิ์เห็นเช่นนั้นจึงลดค่าสินสอดให้ด้วยความเห็นใจจากนั้นเราได้เดินทางไปบ้านของนางเผือเพื่อไปสอบถามถึงความรู้สึกที่นางเผือมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนางเผือเห็นเดชฤทธิ์ซึ่งเป็นสามีเก่าในชาติก่อนเธอก็รู้สึกดีใจโดยแสดงอาการออกมาจากรอยยิ้มบนใบหน้าพร้อมทั้งถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเพราะเดชฤทธิ์ไม่ได้มาเยี่ยมนางเผือที่บ้านนานแล้วเนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนางเผือได้ยืนยันถึงเรื่องราวต่างๆที่เดชฤทธิ์ได้เล่าให้ฟังสมัยที่เป็นจันดีว่าเป็นเรื่องจริงและได้ยืนยันว่าผ้าสรงนี้เป็นของจันดีที่เคยใช้อยู่เมื่อชาติที่แล้วจริงจากนั้นทีมงานได้ถามว่าหากเดชฤทธิ์จะมาขออยู่ที่บ้านหลังนี้นางเผือจะอนุญาตให้มาอยู่หรือไม่นางเผือตอบทันทีว่าให้มาอยู่นางเผือได้ป่วยเป็นโรคเกาต์และมีโรคประจำตัวหลายโรคทำให้สุขภาพไม่ดีแต่มันมาแต่10ปีกับเสื้อแหละเนาะอ๋อจังได๋เป็นเสื้อเสื้อย้อนแม่นก็ก็ว่าแฟนเฮือนเพิ่นเคยซื้อมากะจะคล้องกับบ่ฮู้จะคล้องกับบ่เคยนาเพชรอยู่ที่แฟนเฮือนบ่เคยนาอ๋อจะเชื่อเถื่อนในนามบ่แฟนเป็นคนจังซี่บาดมานาปันแม่นของเพิ่นบ่เพิ่นไปเมื่อก็ลองมานาเบิ่งเลยเนาะบ่เพิ่นบ่เพิ่นมันว่าบ่ครับครับพอตายเสียใจแฮงเนาะเสียบ่เสียกับบ่ฮู้แล้วมันหมดเลยเลยเนาะอ๋อหมดเลยเนาะมันก็หม
ดเลยคนเมื่อเลยแหละเนาะบาดนี่ดีใจแห้งบอดหัวเป็นลบมาในป่าเดียวกันที่ท่านยังอยู่ที่เจ้าเครื่องนึงบอดี้เครื่องนึงแหละเนาะบอดี้แล้วบอดี้แล้วเนาะมันได้กลับมามันกับบอดี้เก่าเนาะมันเป็นโรคเวรเป็นหมดเลยอ๋อกลับมาเป็นโรคบาดนายจันดีกับนางเผือมีบุตรด้วยกัน3คนคนที่1และคนที่2เป็นผู้หญิงส่วนคนสุดท้องเป็นผู้ชายลูกคนที่2และคนสุดท้องไปทำงานที่กรุงเทพส่วนลูกสาวคนโตนั้นอยู่ดูแลบ้านและดูแลนางเผือซึ่งเธอได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าเธอเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงแต่รู้สึกดีใจเพียงครึ่งเดียวที่พ่อตนกลับมาหาเพราะไม่ได้มาในร่างของจันดีแต่มาในร่างของเดชฤทธิ์ซึ่งตอนนี้ได้อยู่กับครอบครัวอื่นไปซะแล้วแต่สำหรับนางเผือผู้เป็นภรรยานั้นเธอบอกว่าไม่ว่าจันดีกลับมาแบบใดเธอก็ดีใจและรักชายผู้นี้ตลอดไปเช่นเดิมฟังแล้วก็ขอชื่นชมและภาคภูมิใจไปกับความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันนะครับท่านผู้ชมโอ้เราในหนักมากเยอะดีงามพอง่ายงามงามหลอดเมื่อซีดแล้วนะโบแมนต้นสีได้เด้การมาที่บ้านของนางเผือพันยาเมื่อชาติก่อนในแต่ละครั้งได้สร้างความปวดร้าวภายในใจให้กับเดชฤทธิ์อย่างมากเพราะเขายังมีความรักความผูกพันต่อครอบครัวของเขาอยู่และถึงแม้ร่างกายของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจดวงเดิมของเขาหัวใจที่มีความรักความห่วงใยต่อลูกเมียจากนั้นเดชฤทธิ์ได้นำเรามาที่บ้านของเขาเพื่อชมสถานที่ที่เขาได้ใช้ฝึกซ้อมมวยในยามว่างพร้อมกับได้เล่าถึงเหตุผลที่เขาอยากชกมวยว่าทดลองเอาเสียงเอาลองฮัลโหลไปตะกอนไม่เคยเจ็บครับแต่เจ็บนี่ตอนนั้นสิเจ็บเพื่อเก่าครับโอ้โหไม่เจ็บไม่หลุดนะโอ้โหแต่สายคอนแบบไปต่อยแมนแบบไปโอ้บอกเคยเจ็บเลยโอ้ตีผมไม่เจ็บก็เลยคืออยากลองคือเก่าเดชฤทธิ์เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบจนปัจจุบันนี้อายุได้17ปีแล้วเขาก็ยังชกมวยและเรียนหนังสือไปด้วยเดชฤทธิ์ชกมวยมาแล้ว14ครั้งชนะมา8ครั้งเสมอ5ครั้งและแพ้เพียงครั้งเดียวเหตุที่เสมอกันเพราะว่าในสมัยที่เขาชกตอนเป็นเด็กนั้นจะชกกันแค่3ยกแล้วจากนั้นกรรมการก็ให้เสมอกันเดชฤทธิ์ขึ้นชกมวยครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าออสน้อยอโรจนวัฒน์ในการชกมวยครั้งแรกของเดชฤทธิ์นั้นเขาได้รับชัยชนะทั้งที่ไม่เคยซ้อมมาก่อนจากนั้นก็ได้ขึ้นชกมวยตามงานวัดที่ต่างๆจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในขณะนั้นคือนายโกศินเกตทองได้จัดให้มีการชกมวยขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเดชฤทธิ์จึงใช้ชื่อในการชกใหม่ว่าก.เกตทองเพื่อให้เป็นเกียรติแก่งานและในการชกครั้งนั้นก.เกตทองก็ชนะน็อกในยกที่3เดชฤทธิ์มีความเชื่อส่วนตัวว่าการที่เขาชกมวยได้ดีและไม่รู้สึกเจ็บนั้นเกิดจากอาคมที่มีติดตัวมาแต่เดิมและเมื่อทีมงานได้ถามถึงคาถาอาคมที่เขามีเขาก็ไม่อยากจะพูดถึงมีเพียงคาถาที่เขาใช้ทำร้ายคู่ต่อสู้เท่านั้นที่เขายอมเปิดเผยให้กับเราได้ทราบหลังจากที่เราได้ชมการซ้อมมวยของเดชฤทธิ์แล้วทีมงานของเราก็ได้บุกไปที่บ้านเพื่อนรักของเดชฤทธิ์ในชาติที่แล้วเพื่อถามถึงเรื่องราวความผูกพันระหว่างเพื่อนเมื่อไปถึงบ้านเราได้พบกับลุงจันลาเพื่อนรักเพื่อนเก่าของเขาในสภาพที่เมาสุราแต่ก็ยังคุยกันรู้เรื่องลุงจันลาได้ยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของจันดีจริงๆและเคยออกขโมยวัวควายมาด้วยกันและในสมัยนั้นหากมีใครทำให้ไม่พอใจเขาและจันดีก็จะเข้าทำร้ายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองลุงจันลาบอกว่าเขารักจันดีเปรียบดังแก้วตาของเขาถึงแม้จันดีจะกลับมาเกิดเป็นเดชฤทธิ์ในชาตินี้เขาก็ยังรักและนับถืออยู่เช่นเดิมลุงจันลาคบกับจันดีมาเป็นเวลา35ปีและภูมิใจมากที่จันดีกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วยังจำตนเองได้ลุงจันลาสังเกตเห็นผมสีแดงของเดชฤทธิ์ก็รู้สึกขำเพราะชาติก่อนผมดำสนิทแต่ในชาตินี้กลับย้อมผมแดงเหมือนฝรั่งทุกวันนี้ลุงจันลายังเป็นเพื่อนกับเดชฤทธิ์เหมือนสมัยที่เขาเป็นเพื่อนกับจันดี
และไปมาหาสู่กันตลอดลุงจันลาได้เล่าว่าสมัยเป็นหนุ่มนั้นเขาเป็นพี่เลี้ยงให้กับจันดีเวลาที่จันดีขึ้นชกมวยสมัยจันดีจะใช้ชื่อว่าบุญดีศิลาพรลุงจันลาการันตีว่าหากบุญดีศิลาพรได้สวมนวมแล้วก็จะชนะอย่างเดียวไม่มีใครสู้ได้ถึงจะกลับชาติมาเกิดเป็นเดชฤทธิ์ฝีมือการชกก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงลุงจันลาบอกว่าเขารู้หมดว่าใครเป็นคนฆ่าเพื่อนของเขาและรู้ว่าใครบ้างที่เสียชีวิตไปแล้วใครบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ลุงจันลาก็ทำอะไรไม่ได้และได้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้ลุงจันลารู้ว่าเดชฤทธิ์เป็นจันดีเพื่อนเก่าก็คือสมัยที่เดชฤทธิ์เป็นเด็กเขาได้ไปซื้อไม้ขีดมาให้แม่สองกล่องในเวลานั้นลุงจันลาผ่านมาพอดีจึงได้ขอไม้ขีดเพื่อจุดบุหรี่เดชฤทธิ์ก็เอาไม้ขีดไปให้หนึ่งกล่องและเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามว่าทำไมได้ไม้ขีดมากล่องเดียวเดชฤทธิ์ก็ตอบว่าให้ไม้ขีดเพื่อนไปหนึ่งกล่องเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ถามว่าเพื่อนคนไหนเดชฤทธิ์จึงได้พาแม่ไปพบจันลาเพื่อนเก่าแล้วทั้งสามก็ได้พูดคุยกันทีมงานของเราสงสัยว่าก่อนนั้นจันดีเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรขโมยวัวควายแต่ทำไมถึงได้คบหาเป็นเพื่อนรักกับจันลาซึ่งเป็นลูกน้องจึงถามลุงจันลาและได้ความว่าก่อนนั้นจันดีเป็นหัวหน้าและสั่งการเวลาออกขโมยวัวควายจริงแต่ด้วยเหตุที่ตนเป็นคนนิสัยดีนายจันดีจึงได้คบหาเป็นเพื่อนและคบกันมาตลอดเป็นเวลา30กว่าปีได้ข้อขาเนี่ยครับผมข้อขาจะได้บอกไปซอยเสียวที่ซอยจะได้บอกได้ป่ะผมอ่ะที่ซอยจะได้ครับโอ้บอกไปขาเสียวก็อยู่หลังจากที่ได้พูดคุยกับลุงจันลาแล้วเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่วัดป่ายานวิเวกอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดล้านขวดเพื่อไปพบกับหลวงพ่อรอดซึ่งท่านเป็นพยานบุคคลอีกท่านนึงที่สามารถยืนยันถึงความจริงอันน่าอัศจรรย์นี้ได้เพราะก่อนนั้นหลวงพ่อรอดท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเสียวเก่าและในช่วงเวลานั้นเองจันดีได้เริ่มฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านและได้ช่วยท่านสร้างโบสถ์โดยใช้ทั้งทุนทรัพย์และกำลังทรัพย์อย่างเต็มที่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาจนกระทั่งสร้างโบสถ์สำเร็จเมื่อเราเดินทางไปถึงหลวงพ่อรอดท่านก็ได้ทดสอบปัญญาของเดชฤทธิ์ทันทีเพราะหากเดชฤทธิ์คือจันดีในชาติก่อนจริงก็จะสามารถจำท่านได้โดยหลวงพ่อได้บอกกับทีมงานว่าหลวงพ่อรอดนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดอื่นแล้วจึงทำให้ทีมงานรู้สึกผิดหวังอย่างมากในเวลานั้นเองเดชฤทธิ์ก็บอกกับเราว่าพระรูปนี้แหละคือหลวงพ่อรอดพร้อมทั้งยืนยันอย่างหนักแน่นหลวงพ่อท่านจึงยอมรับและพึงพอใจที่เดชฤทธิ์สามารถจำท่านได้หลวงพ่อรอดได้บอกกับเราว่านายจันดีได้ไปหาท่านที่วัดแล้วบอกว่าต้องการจะเลิกเป็นโจรและอยากปฏิบัติธรรมรักษาศีลหลวงพ่อจึงได้เมตตาพาจันดีปฏิบัติธรรมช่วงนั้นจันดีก็ได้ช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์อยู่เป็นเวลา3ปีก่อนจะเสียชีวิตเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้และได้มาเยี่ยมหลวงพ่อตั้งแต่อายุ3ขวบหลังจากที่มาหาหลวงพ่อครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้มาหาหลวงพ่ออีกจนถึงปัจจุบันเดชฤทธิ์อายุ17ปีแล้วจึงได้มาเยี่ยมหลวงพ่อโดยมากับทางทีมงานหลวงพ่อจึงอยากรู้ว่าเดชฤทธิ์จะจำท่านได้หรือเปล่าจึงได้ลองปัญญาดังที่เราได้กล่าวมาข้างต้นก็เล่าเรื่องเราเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องอดีตโอ้มันมาลอยตั้งแต่ตื่นเบื่อโอ้โหมันตื่นเบื่อแล้วก็เขาประจำตอนนี้ว่าพูดจากภาษามันคล่องคล่องอยู่เราพูดจากว่ามีเมียอยู่บงหันมีลูกคนตอนนี้คนกับมูก็ลูกแก่กับลูกมีลูกสองคนมียิ่งต้องสองก็ว่าเป็นไม้เป็นยังเป็นไม้ดูแล้วมันยังสอนมันตารางเงี้ยตารางเงี้ยของหูเจ๊เป็นมีดกับเป็นยังกับยูบงหันบงหนีแกก็คอเบิร์ดเคยมาอยู่กับพ่อบงหันบงหันกับจี้แบบคือหมดทุกวันสำหรับความพยายามในการสอบแสวงหาคำตอบของคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนทั้งการสอบถามจากปากพยานบุคคลและหลักฐานต่างๆก็คงจะสามารถเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าตายแล้วไม่ดับศูนย์
และยังกลับมาเกิดใหม่ได้จริงตามบุญกุศลที่ทำมาทีมงานทุกคนหวังว่าสารคดีบทนี้คงจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับคนดีหลายๆคนได้มุ่งมั่นทำความดีต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอเรื่องราวความจริงอันน่าสะใจนี้ก็เพื่อต้องการให้คนเลวนั้นได้กลับตัวกลับใจหันมาทำความดีกันบ้างอย่างน้อยก็เพื่อให้เกิดสังคมที่มีคนดีมากกว่าคนไม่ดีและจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขอย่างถาวรได้ตลอดไป